เอพิโซดที่ 5นะคะปาร้องไห้เจ้ามาไกลน่าจะเหนื่อยมากโอ้ยกระตุกนี่จุดบุหรี่สูบเฮ้ยกูแค่สูบบุหรี่มึงเอาปืนออกมาทำไมเนี่ยเอาปืนเด็กกูก็เอาบุหรี่จี้ตาของไอเวนช่วยรีแลกสักพักได้ไหมครับเนี่ยกูรีแลกมึงถามไอ้แค่นั้นเถอะเอาปืนออกมาทำไมอยากจะดื่มจะทานอะไรสักหน่อยไหมครับผมมาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวและก็ไม่ใช่มากินอาหารอ้อจริงสินี่เนี่ยคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่คุณวูฟเป็นแขกของเรานะนั่งลงซะเจลซี่กวนตีนในหัวร้านเดี๋ยวก่อนงั้นบอกมาซิว่าคุณมาที่นี่ทำไมแกก็รู้ฉันมาทำไมแกฆ่าพวกนั้นผู้หญิงที่ไหนล่ะเฟรดกับลิลลี่ไงคนที่ทำงานที่พุดดิ้งแอนด์พายอ่ะอ้อเหรอครับดูคุณดูมั่นใจจังเลยนะครับแล้วมีหลักฐานหรือเปล่าไอเวนนั่นมันเป็นคนบอกมันโกหกไม่ได้บอกอะไรเลยไม่เป็นไรครับงั้นมึงก็บอกกูสิว่าใครฆ่าผมเนี่ยได้สเปกงานคุณนะคิดว่าคุณน่าจะรู้แต่ผมให้ข้อมูลไม่จริงทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลครับไม่ฉันต้องคุยเดี๋ยวนี้ไอ้ไม่นี่มันกูไม่น่ากูเนี่ยแหละกฎหมายไม่ใช่มึงงั้นก็บอกกูมาว่าใครเป็นคนทำคิดว่ากูกลัวมึงเหรอไม่สำเนียกเลยใช่ปะที่กูปล่อยให้พวกมึงรอดมาได้น่ะจอร์จี้นั่งลงกูฆ่าเองไหมอะมึงทำแบบนี้ทำไมอะฆ่าเขาทำไมอะสำคัญด้วยเหรอโอ้ยไอ้ที่นี่เป็นคนสั่งให้ฆ่าแต่คนฆ่าคือไอ้จอร์จปล่อยให้เขาทำอย่างนี้เหรอแล้วไงเอาไงต่อเชอริฟคุณเอาจอร์จี้ไปได้นะคิดว่าจะพาไปให้หมดเนี่ยแหละไหนบอกว่าปกป้องพวกเราไงกี่เกิดอะไรขึ้นพวกมึงเนี่ยเอาตีกันเองละเอาเราตีกันแล้วเว้ยขอ โทษครับเชอริฟแต่ว่าผมคิดว่าคุณน่าจะออกไปก่อนกูจะไม่ไปกับมันหรอกนะตีกันเองแล้วเว้ยนี่ดื้อไม่ยอมไปไหนก็บอกแล้วว่าจะเอาไปให้หมดเลยไปเถอะผมบอกความจริงนะยิ้มอะไรต่อยกูว่าเอาอย่างนี่ฉันพลาดอะไรไปปะเนี่ยมาสภาพดีขึ้นนะเนี่ยอุ๊ยนั่นไงกูว่าละยังหนีไปได้แกมาเร็วจอจี้รู้มึงอย่าแทงกูก่อนนะเว้ยบอกก่อนกูผิดเหรอวิเวียนถามจริงแล้วไอแถบข้างล่างคืออะไรทีครับพอดีหมาหลุดนิดนึงอุ้ยกระโดดมาถูกคันด้วยสุดยอดเลยว่ะอ๋อนั่นคือรถมึงเหรอโอเคคือถ้าเกิดทุบกระจกไปเลยเนี่ยก็ถึงแต่ว่ากลัววิเวียนตายไงแต่วิเวียนที่เราต้องเก็บไว้ไหมอ่ะ ไม่น่าตามฝั่งนี้มาเลยวะน่าจะตามอันนั้นไปโหแผลชะกันเลยนะแต่กูเป็นคนทำเหรอมึงนั่นแหละเริ่มก่อนให้ตายเถอะโอเคแต่วิเวียนไม่เป็นไรไม่น่าเป็นไรนี่กูพยายามทำให้คนเจ็บน้อยที่สุดแล้วนะขอร้องเลยมึงก็ช่วยกูหน่อยดิวะบางทีอ่ะยืนได้ไหมมันใช้ไม่ได้ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเข้าไปเลยแล้วกันไฮหวัดดีว่าไงขัดขืนกูทำไมก็ไม่รู้เวนไงบิ๊กบี้หมอไม่เด็ดโทรตามหมอให้นายต้องการคอกกิ้งแมนนี่นะกูจะพามึงไปด้วยจอร์จี้ไปกันเถอะจะอุ้มกูไปอ่ะขอร้องเชอริฟทำไมถึงเอาแต่ปกป้องมันเนี่ยก็รู้นี่ว่ามันทำอะไรอ่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละกูไม่ได้พาไปเลยกูจะพานี่ไปมันไม่ใช่ความผิดเขานะแต่เขาเป็นคนฆ่านะเฟรดกับลิลลี่ไงเขาคือเหตุผลที่ทำให้สองคนนั้นตายรู้ว่าเขาทำผิดแต่เราก็มีความผิดเนี่ยอะไรเดี๋ยวมันไม่ทำให้มึงรู้สึกแปลกๆเหรอฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันต้องทำ You didn't have to do anything มึงไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำอะไรเลยเฟดแล้วก็คนอื่นเนี่ยพยายามจะ pull a runner โอเคบิ๊กบอลไม่อยากจะมือเปื้อนเลือดฉันก็เลยจะเขาก็เลยบอกให้ฉันทำคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงว่ามันแปลว่าอะไรคือถ้าเกิดฉันไม่ทำอ่ะฉันก็ต้องตายฉันก็เลยต้องฆ่ามันแล้วฉันก็ต้องทำอีกมึงก็ยังเป็นคนยิงอยู่ดีไม่มีใครจับมือมึงยิงซะหน่อยเชื่อไงก็ตามเถอะต่อให้จับฉันไปลิลลี่กับเฟสก็ไม่กลับมาหรอกนะและฉันก็จะไม่ปล่อยนาริซาด้วยเอาอีไปหาหมอก่อนไหมช่วยรับผิดชอบในสิ่งที่มึงทำหน่อยมึงฆ่าเฟรดกับลิลลี่มึงเป็นคนเอาริบบิ้นนั้นใส่คอเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี่อ่ะของออริจินอลคนเนี้ยน่าจะเคยได้ยินชื่อใช่ปะshe totally probably want to make more of him to keep our girl quiet อ๋อก็บอกสัญญาแล้วไงว่าจะไม่ทำ Mm-hmm. Welcome to the club, then. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea, a gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started, anyway. This was supposed to be our place. We were going to be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it. I told you, sometimes all your options are shit. We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the witches can... Don't talk about me like I'm not even here. Please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Vivian, I'm not gonna kill you. I know that. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here, but it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily, to all of them. Vivian, wait. Every day I have to look my guns in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them, what I took away from them. I look at Narissa and I hate myself. Vivian, I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Vivian, no! Fuck! No, 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 no! Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Shit! Just... Jesus. Wait. Vivian, I didn't fucking mean it. I was just... Oh. Oh, fuck! Get up. Get up. Don't think so, Bigby. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, alright? For both of us. He's gonna have it worse. Don't worry. Good. Old foundry by the river, all right? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. He wanna finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you want to do, right? That's not who I am. Prove it then. No more games, all right. We both know how this ends. Just make it quick. ทำไมกูต้องมาตัดสินใจชีวิตใครเนี่ย ไม่อยากฆ่าคือรู้แหละว่าการที่แบบเราลงมือมันก็จะไม่ทรมานเว้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเลือกผิดตอนที่สู้ตอนที่มันเป็นควิกไทม์อีเวนท์ให้สู้แล้วก็ไม่น่าตามวิเวียนมาเลยอะถ้าเราไม่ตามวิเวียนอาจจะรอด มา I know what I did. Let's not draw this out. What? You're just gonna leave me here? I'll send someone for your body. Both of you. Fuck you! Piece of shit!